ทีนี้ไปต่อกันที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะออกมาเปิดเผยถึงลักษณะผื่นที่เกิดจากฝีดาษลิงเนี่ยนะคะพบที่อวัยวะเพศมากที่สุด 73% ค่ะรองลงมาเนี่ยคือที่ตัวแขนขาหน้าฝ่ามือฝ่าเท้าและส่วนใหญ่ 95% เกิดการติดต่อจากเพศสัมพันธ์นะคะขณะที่มีกิจกรรมทางเพศค่ะเพศศิริราชเดิมหรือว่าภาควิชาตะจะวิทยานะคะซึ่งก็เป็นวิชาแพทย์ที่เขาเกี่ยวกับเรื่องของผิวหนังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้มีการโพสต์ให้ความรู้เกี่ยวกับฝีดาษลิงนะคะระบุว่าผื่นฝีดาษลิงที่พบช่วงการระบาดล่าสุดนี้มีอาการที่คล้ายกับหลายโรคค่ะโดยเฉพาะโรคสุกใสก่อนอื่นเนี่ยต้องทราบถึงลักษณะของฝีดาษที่ระบาดล่าสุดนี้ก่อนซึ่งลักษณะของผื่นเนี่ยอาจจะมีความแตกต่างจากผื่นที่มีรายงานก่อนหน้านี้หลายประการจากงานวิจัยจากนิตยสาร NEJM นะคะล่าสุดเนี่ยเมื่อไม่กี่วันก่อนโดย JP Hornhill นะคะและคณะมีการรวบรวมผู้ป่วยฝีดาษลิงที่ระบาดรอบล่าสุด528คนจาก16ประเทศก็คือห้วงเมษายนถึงมิถุนายนพบว่าหลังรับเชื้อฝีดาษลิง 3-20 วันนะคะเฉลี่ยก็คือ7วันเนี่ยจะมีอาการพบว่าผู้ป่วย 98% เป็นผู้ชายที่มีความหลากหลายทางเพศฝีดาษลิงติดต่อกันได้อย่างไรส่วนใหญ่นะคะ 95% เนี่ยผ่านการสัมผัสขณะมีกิจกรรมทางเพศค่ะข้อมูลจาก CDC ฝีดาษลิงสามารถติดต่อผ่านทางละอองเสมหะเมื่อมีการพูดคุยกันเป็นเวลานานผ่านสิ่งของปนเปื้อนผ่านสัตว์ที่ติดเชื้อผ่านจากแม่สู่ลูกลักษณะผื่นของฝีดาษลิงนะคะส่วนใหญ่เนี่ยมาพบแพทย์ด้วยตุ่มน้ำและตุ่มหนองพบที่บริเวณอวัยวะเพศมากที่สุด 73% ค่ะรองลงมาคือที่ตัวแขนขาหน้ามีผื่นที่ฝ่ามือฝ่าเท้าได้ผู้ใหญ่เนี่ยต้องแยกกับซิฟิลิสนะคะอันนี้ต้องแยกกันส่วนในเด็กเนี่ยก็ต้องแยกจากโรคมือเท้าปากส่วนใหญ่พบค่ะในหลายบริเวณพร้อมกันและผื่นเนี่ยพบหลายระยะพร้อมกันได้ตั้งแต่ผื่นแดงนูนตุ่มน้ำตุ่มหนองสะเก็ดตรงนี้เนี่ยต้องแยกโรคกับสุกใสด้วยนะคะเพราะมันคล้ายกันมีคนที่มาด้วยแผลที่อวัยวะเพศอย่างเดียวโดยไม่มีผื่น 10% ค่ะซึ่งตรงนี้ก็ต้องแยกโรคกับซิฟิลิสเริ่มด้วยนะคะโรคฝีดาษลิงนั้นเนี่ยยังไม่มีคนเสียชีวิตส่วนใหญ่ 95% รักษาหายด้วยการประคับประคองอาการไม่ได้ให้ยาต้านไวรัสหายภายใน 2-4 สัปดาห์ก็เลยเตือนนะคะว่าก่อนที่จะมีกิจกรรมที่เสี่ยงอย่างเช่นกิจกรรมที่ต้องมีการสัมผัสใกล้ชิดกันต้องระวังตัวเองไว้ก่อนเสมอนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปและบุคคลทางการแพทย์สามารถป้องกันโรคฝีดาษลิงได้โดยการสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆเช่นเดิมเพื่อป้องกันนะคะทั้งโควิดและฝีดาษลิงด้วยทีนี้ย้อนไปดูในส่วนของเพื่อนบ้านเรานะคะทั่วโลกแล้วกันในส่วนของต่างประเทศบ้างเขามีการติดเชื้อกันอย่างไรบ้างในส่วนของฝีดาษลิง